ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไฟไทยสดใสครับวันนี้เราไปอัปเดตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคลองขนานจิตไปจนถึงนครราชสีมาเราไปดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ครับดอนเมืองศูนย์ซ่อมเมืองใหญ่เชียงรากน้อยนะครับอยุธยาสระบุรีปากช่องนครราชสีมานี่คือจบเฟสที่1ครับเฟสที่2ครับต่อสถานีบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรธานีครับศูนย์ซ่อมบำรุงนาทาแล้วก็ปิดท้ายที่สถานีรถไฟหนองคายส่วนที่จะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตวันนี้นะครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับได้แก่สัญญาที่3/4ครับลำตะคอง4คิ้วสัญญาที่2/14คิ้วกุดจิตครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสัญญาที่3/5โคกวดนครราชสีมานะครับเรานั่งรถไฟกันต่อนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่คือจุดพักรถครับลำตะคองครับแล้วก็จุดชมวิวอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟคลองขนานจิตเลยนะครับท่านใดที่ยืนอยู่บริเวณตรงนั้นแล้วมองมาที่ตรงนี้ไม่ทราบว่าที่นี่คืออะไรคือสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแนวภูเขาครับซึ่งภายในนั้นก็จะมีอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงอยู่ด้วยเราไปดูข้อมูลบริเวณสถานที่ตรงนี้ก่อนนะครับจากสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับตามลายสีขาวนี่คือเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ส่วนลายสีเหลืองนะครับออกจากปากอุโมงค์มาครับสัญญาที่3/2ต่อเนื่องสัญญาที่3/4ครับลำตะคอง4คิ้วจะต้องเปิดแนวขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับจุดที่จะข้ามบริเวณเส้นทางรถไฟทางไกลจะต้องทำเป็นสะพานยกระดับนะครับจากปากอุโมงค์มาครับท่านผู้ชมตามกราฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยครับออกจากปากอุโมงค์มาแล้วครับข้ามรถไฟทางไกลเปิดแนวขึ้นมาใหม่นะครับเปิดแนวขึ้นมาใหม่ผ่านบริเวณด้านหลังชุมชนคลองไผ่ครับแล้วก็สถานีรถไฟคลองไผ่หลังจากนั้นจะมาบรรจบกับเส้นทางรถไฟทางไกลอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนฝั่งย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายครับตามกราฟิกลายสีแดงครับท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลบริเวณพื้นที่คลองไผ่ครับนั่งรถไฟกันต่อนะครับอีกสักครู่ท่านผู้ชมจะเห็นแนวอุโมงค์นะครับปากอุโมงค์รถไฟคลองไผ่2อุโมงค์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือรถไฟทางไกลนะครับคลองขนานจิตสิ้นสุดที่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นผมแผ่นกล้องครับไปอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งด้านซ้ายของตัวอุโมงค์รถไฟทางไกลเนี่ยครับภาพด้านซ้ายคือภาพเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเข้าพื้นที่เท่านั้นเองครับ2567ครับมีเสามารออยู่แล้วครับและกำลังจะวางแนวคานขวางครับเพื่อที่จะข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่แล้วก็เปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวามือครับนี่ภาพด้านขวามือนะครับข้ามมาแล้วครับความสูงของเสานั้นจะสิ้นสุดบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จะเป็นคันดินครับแล้วก็จะเป็นแบบยกระดับอีกครั้งนึงครับช่วงผ่านชุมชนคลองไผ่สำหรับสัญญางานอุโมงค์นะครับสัญญาที่3/2ครับตัวเลขได้ไปถือว่าสวยเลยนะครับสัญญานี้ได้ไป 74% ครับความคืบหน้าแต่ว่ามีเหตุการณ์ล่าสุดเรื่องของความปลอดภัยในตัวอุโมงค์นะครับที่ท่านผู้ชมได้ยินข่าวมาณขณะนี้ครับก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับยังน่าเป็นห่วงไม่แน่ใจว่าจากนี้ไปนั้นจะต้องชะลอแล้วก็ทบทวนวิธีการทำงานหรือเปล่าครับเพื่อความปลอดภัยแล้วผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่นะครับอีกสักครู่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3/4ที่เปิดแนวขึ้นมาใหม่นั้นจะมาเจอกับเส้นทางรถไฟทางไกลที่เรานั่งอยู่ครับบริเวณตรงนี้ครับทางด้านทิศเหนือสถานีคลองไผ่ครับไม่ไกลครับประมาณ200เมตรเนี่ยครับท่านผู้ชมตามลายสีเหลืองเมื่อสักครู่ครับหลังจากนั้นเจอมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็สถานีลาดบัวขาวครับถัดไปช่วงที่ผ่านบ้านใหม่สำโรงครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นจะปรับเป็นคันดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บริเวณที่เป็นกราฟิกสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี่คือจุดที่จะต้องเปิดแนวทางโค้งขึ้นมาใหม่เช่นกันครับเอาผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่มาแล้วนะครับตามมุมภาพที่ผมกำลังรอแนวเส้นทางออกมาครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเริ่มเห็นตัวเสาแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับมาเมื่อ4เดือนที่แล้วนั้นเป็นงานฐานล่างอยู่เลยนะครับใกล้เข้ามากับแนวรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับหลังจากนั้นครับจะแบ่งเป็น2เสาซ้ายและขวาครับแล้วก็มีคานแนวยาวอีกชั้นหนึ่งครับภาพด้านซ้ายนะครับเปลี่ยนมาแล้วครับหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเสาเดี่ยวอยู่ซ้ายมือครับ
ที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยวางคานทางวิ่งใกล้จะมาถึงแล้วด้วยครับท่านผู้ชมถัดไปคือสถานีรถไฟลาดบัวขาวนะครับสำหรับสัญญานี้นะครับเดือนเมษายนครับเมื่อปีที่แล้วครับเราเห็นเพียงแต่เสานะครับส่วนตัวยกคานทางวิ่งนั้นอยู่บริเวณมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมช่วงต้นปีที่แล้วครับทยอยยกมาตามที่ท่านผู้ชมเห็นล่าสุดครับมอเตอร์เวย์นั้นแยกตัวออกจากถนนมิตรภาพแล้วก็เขื่อนลำนครองครับแล้วก็ข้ามเส้นทางรถไฟที่จุดนี้ครับเราเข้าสู่สถานีรถไฟลาดบัวขาวตรงนี้มีแค่เสานะครับยังไม่เห็นตัวยกคานทางวิ่งครับตัวยกคานทางวิ่งนั้นจะอยู่บริเวณทางโค้งที่เปิดแนวขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเราเริ่มเห็นแล้วครับภาพซ้ายมือคือภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับมีนาคมงานเสานั้นยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าวันนี้เสาเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังจะยกคานทางวิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับเข้าสู่สถานีรถไฟลาดบัวขาวตัวนี้ยกมาไกลหน่อยนะครับจากบ้านใหม่สำโรงเลยครับบริเวณหน้าสถานีเส้นทางรถไฟที่เรากำลังเห็นอยู่ณขณะนี้ครับโค้งจะแคบกว่านะครับรถไฟความเร็วสูงนั้นทำโค้งเหมือนรถไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ครับโค้งก่อนนะครับแล้วก็ปิดโค้งเข้าสู่ทางตรงที่หลังครับท่านผู้ชมรถไฟของเราเนี่ยเข้าสู่ทางตรงแล้วนะครับเนี่ยครับภาพซ้ายมือคือภาพเมื่อ2ปีที่แล้วครับงานณขณะนั้นเป็นงานฐานรากนะครับเสาเข็มวันนี้เสร็จแล้วครับก็เหลือเก็บรายละเอียดด้านบนอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้สัญญาถัดไปครับงานวางระบบรางแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับสถานีบ้านใหม่สำโรงซ้ายมือครับจะเป็นจุดสิ้นสุดทางยกระดับหลังจากนั้นผ่านหน้าสถานีครับตัดเข้าสู่ทางแบบคันดินครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ครับมาจนถึงจุดนี้ครับย้อนภาพกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมครับ2ปีที่แล้วเช่นกันครับตัวยกคานทางวิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นภาพซ้ายมือเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับยกผ่านหน้าสถานีหนองน้ำขุ่นนะครับไปทางด้านทิศใต้ครับท่านผู้ชมผ่านสถานีหนองน้ำขุ่นนะครับถัดไปคือสีคิ้วครับสูงเนินเราไปดูภาพกราฟิกนะครับซ้ายมือครับบ้านใหม่สำโรงแล้วก็สถานีหนองน้ำขุ่นสัญญาณที่3ขีด4ช่วงที่1ลำตะคอง4คิ้วครับจากคันดินครับแล้วก็เป็นทางยกระดับผ่านหนองน้ำขุ่นครับไปจนถึง4คิ้วครับแล้วก็ช่วงปลายสัญญาครับจะเป็นแบบคันดินหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้กับสัญญาที่2ขีด1ครับเป็นคันดินต่อเนื่องกันเลยครับแล้วก็ยกระดับข้ามสูงเนินครับท่านผู้ชมสัญญาที่2ขีด1นี่ 100% เสร็จแล้วด้วยครับหลังจากนั้นครับก่อนถึงสถานีกุดจิตเป็นคันดินอีกครั้งหนึ่งครับสัญญาที่3ขีด4ช่วงที่2จากหนองน้ำขุ่นเมื่อสักครู่นะครับที่เรานั่งรถไฟมาทางยกระดับตรงนี้เสร็จแล้วครับแนวทางวิ่งนั้นมาจากด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปด้านขวาตรงนี้ก็เช่นกันนะครับโค้งก่อนครับเปลี่ยนแนวมาอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ข้ามถนนหมายเลข201ครับสะพานข้ามทางรถไฟรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ชั้นบนสุดนั่นเองรถไฟที่เรานั่งอยู่เนี่ยยังโค้งไม่เสร็จนะครับส่วนแนวทางวิ่งเนี่ยอยู่ขวาครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนไปอยู่ด้านซ้ายครับท่านผู้ชมโครงสร้างก็จะเหมือนที่คลองไผ่ครับมีเสาทั้งสองฝั่งเนี่ยครับภาพขวาเนี่ยกับภาพซ้ายครับต่อเนื่องมาเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับเข้าสู่เสาเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับเสาต่อหม้อเรียงตัวไปซ้ายมือนี่คือโรงหล่อเซกเมนต์สัญญาที่3ขีด3นะครับมันในม้าลำตะคองอยู่ที่นี่ครับ4คิ้วภาพเดิมนะครับหน้าโรงงานหล่อเซกเมนต์ก็เป็นงานฐานรากครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้ครับสิงหาคม2567ตัวเสาเนี่ยเสร็จแล้วครับตัวยกคานทางวิ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะครับเป็นตัวยกคานทางวิ่งที่ยกมาตั้งแต่ปลายสัญญานะครับ
ช่วงที่1ครับสัญญาที่3ขีด4บริเวณรอยต่อ4คิ้วกับสูงเนินครับท่านผู้ชมก็น่าจะยกมาจนถึงถนนหมายเลข201ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับเข้าสู่สถานี4คิ้วครับเราออกจากสถานี4คิ้วครับทางวิ่งตรงนี้เสร็จแล้วด้วยครับแบบยกระดับบริเวณถัดไปคือปลายสัญญาที่3ขีด4ครับลำน้ำคลอง4คิ้วรถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นขึ้นเนินมาเสมอกับระดับรถไฟความเร็วสูงแล้วด้วยครับเดี๋ยวมีภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับสิงหาคมปี2566เนี่ยครับทางวิ่งตรงนี้บางส่วนเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับอีกสักครู่ผมจะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นด้านหลังนะครับตำแหน่งนั้นจะเห็นแนวทางวิ่งที่มาจาก4คิ้วเลยครับทางยกระดับนั้นจบลงที่ตรงนี้นะครับปลายสัญญาที่3ขีด4ช่วงที่1กำแพงนี่คือกำแพงกันดินครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ขยายภาพครับแนวทางวิ่งจาก4คิ้วครับที่เป็นทางยกระดับมาครับมาเสมอระดับความสูงที่เนินตรงนี้ครับท่านผู้ชมในขณะที่รถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นก็มาอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในความสูงเดียวกันด้วยครับกับรถไฟความเร็วสูงเป็นคันดินแล้วนะครับสัญญาที่3ขีด4ตัวเลขถือว่าดีมากครับท่านผู้ชมได้ไป 77.82% ครับแล้วก็เป็นสัญญาที่มีความยาวมากที่สุดในบรรดา14สัญญาด้วยครับถามว่าสัญญาไหนที่จะเสร็จลำดับต่อไปก็คือ3ขีด4ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับตอนนี้เราเข้าสู่สัญญาที่2ขีด1ครับสัญญานี้เสร็จแล้วนะครับ 100% สำหรับตัวเลขความคืบหน้าในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับจากกรุงเทพอภิวัตรถึงนครราชสีมาเฟสที่1เอาเฉพาะที่เริ่มงานไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขต่ำ10ครับไล่ไปตั้งแต่ระยะแรกครับสัญญาที่4ขีด2ครับดอนเมืองนวนครตัวเลขน้อยมากนะครับอยู่ที่ 0.66% ถัดมาครับสัญญาที่4ขีด6พระแก้วสระบุรีตัวเลขได้ไป 5.23% นะครับถัดมาครับช่วงปลายสัญญาครับระยะทางท้ายๆแล้วนะครับจากโคกขวดถึงนครราชสีมาสัญญาที่3ขีด5ครับ 9.41% ครับสำหรับสัญญาที่3ขีด5มีเรื่องของการแก้แบบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อยากให้แก้แบบนะครับก็ต้องมีเรื่องของระยะเวลาที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากนี้ไปนะครับอีกนิดเดียวครับก็จะเกิน 10% แล้วสำหรับอิตาเลียนไทยนั้นมีความน่าสนใจอีก2สัญญานะครับได้แก่สัญญาที่4ขีด4ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่เชียงรากน้อยครับตรงนี้ได้ไป 16.57% นะครับเพราะว่าสัญญานี้นั้นเพิ่งเริ่มงานไม่นานนะครับเดือนกันยายนปี2565ครับจะแปลความให้เข้าใจง่ายก็คือว่ายังไม่ครบ2ปีนะครับตัวเลขนั้นแซงบางสัญญาที่เริ่มงานตั้งแต่เดือนมกราคมปีเดียวกันด้วยซ้ำกับท่านผู้ชมนอกจากนี้ของอิตาเลียนไทยยังมีสัญญาที่3ขีด1ครับที่ได้เซ็นเมื่อช่วงต้นปี2566แล้วก็ตอนนี้ลงหน้างานแล้วนะครับตัวเลขอยู่ที่ 0.52% ครับสำหรับสัญญาที่3ขีด1นั้นเป็นงานโยธาทางวิ่งจากแก่งคอยถึงกลางดงครับช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2จากปางอโศกมาจนถึงบันไดม้าครับเท่าที่นั่งรถไฟผ่านมาในช่วงสำรวจของการอัปเดตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นถือว่าเข้าพื้นที่เกือบครบแล้วด้วยนะครับสัญญาที่3ขีด1นี่คือจะพูดว่าความคืบหน้าแล้วก็ความสำเร็จของอิตาเลียนไทยก็ว่าได้ครับเรานั่งรถไฟกันต่อครับเรากำลังเข้าสู่ศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคกสะอ่างนะครับท่านผู้ชมเป็นอีก1จุดครับก่อนที่จะถึงสถานีสูงเนินครับสถานีรถไฟทางไกลภาพซ้ายมือนั้นยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับสัญญาที่2ขีด1ครับต่อเวลาเช่นกันนะครับต่อเวลาเช่นกันเป็นงานโยธาทางวิ่งแล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับที่ก่อสร้างเสร็จโดยเอกชนเป็นรายแรกครับก็คือ Civil Engineering จำกัดมหาชนนั่นเองสัญญานี้ครับทางวิ่งเป็นแบบคันดินนะครับผ่านหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดผ่านต้นไม้ด้านหน้านี้เข้าสู่อำเภอสูงเนินแล้วนะครับ
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคันดินจะปรับเป็นทางยกระดับครับท่านผู้ชมความยาวของทางวิ่งแบบยกระดับข้ามตัวอำเภอสูงเนินนะครับอยู่ที่4กิโลเมตรครับความสูงกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสัญญาที่2ขีด1ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้คือเสร็จแล้วนะครับ 100% สมบูรณ์แล้วเข้าสู่สถานีรถไฟสูงเนินครับจอดที่สูงเนินนะครับสถานีถัดไปคือสถานีกุดจิตครับสถานีโคกกวดภูเขาลาดแล้วก็นครราชสีมาลำดับต่อไปครับเรามาดูภาพกราฟิกนะครับกิโลเมตรที่225ครับผ่านสูงเนินไปแล้วสิ้นสุดสัญญานี้นะครับ2ขีด1ทางวิ่งเป็นแบบคันดินครับต่อเนื่องให้กับสัญญาที่3ขีด4 3ขีด4ผ่านกุดจิตเป็นคันดินนะครับหลังจากนั้นยกระดับครับก่อนถึงโคกกวดแล้วก็ไปจบจนสิ้นสุดสัญญาครับต่อเนื่องให้กับสัญญาที่3ขีด5แบบเดิมเป็นคันดินนะครับจุดเริ่มต้นแต่ว่าปรับแบบแล้วเป็นทางยกระดับตรงนี้รองบประมาณนะครับที่จะอนุมัตินะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ถึงปลายทางครับสถานีนครราชสีมาสิ้นสุดเฟสที่1ครับเป็นทางยกระดับที่ปลายสัญญาครับเราไปนั่งรถไฟกันต่อนะครับเราออกจากศูนย์เนินแล้วนะครับเราจะเร่งภาพครับท่านผู้ชมทางยกระดับเดี๋ยวปรับเป็นคันดินนะครับเนี่ยครับรูปแบบของคันดินถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออก 100% เสร็จยังไงครับก็คือตามที่เห็นในภาพณขณะนี้เลยครับสัญญาที่2ขีด1กำลังจะจบลงแล้วนะครับกิโลเมตรที่225ครับหลังจากนั้นตามลายสีแดงครับเริ่มต้นด้วยแบบคันดินนะครับผ่าน3ขีด4ไปแล้วนะครับโคกวดก็ยกระดับครับ3ขีด5เริ่มต้นเป็นคันดินครับแต่ว่าเปลี่ยนแบบครับเป็นทางยกระดับนี่คือรายละเอียดของทั้ง3สัญญานะครับ2ขีด1 100% ครับ3ขีด4 77.82% แล้วก็3ขีด5 9.41% ครับซ้ายมือจะเป็นภาพเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2565 2ขีด1ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำนะครับเข้าสู่สัญญาที่3ขีด4ช่วงที่2ครับ3ขีด4ช่วงที่2คือจากกุดจิตไปโคกกวดนะครับเริ่มต้นเป็นคันดินตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยครับสถานีกุดจิตณปัจจุบันตัวอาคารเดิมนั้นย้ายไปไว้ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมส่วนณปัจจุบันนั้นจะเป็นอาคารชั่วคราวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอาคารหลังเดิมนั้นอยู่ในแนวเขตก่อสร้างพอดีพอดีนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายออกไปภาพปัจจุบันครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีกำแพงกันดินครับบางจุดก็มีรั้วขึ้นมาครับความสูงของชั้นดินนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความแตกต่างช่วงนี้ครับสัญญาที่3ขีด4สถานีถัดไปคือสถานีกุดจิตนะครับกุดจิกวันนี้เป็นการอัปเดตพื้นที่นครราชสีมาครับ4อำเภอนะครับซ้ายมือครับท่านผู้ชมสถานีกุดจิตครับตอนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอาคารสถานีหลังเดิมครับส่วนขวามือครับใช้อาคารชั่วคราวครับท่านผู้ชมเราผ่านสถานีกุดจิตมาแล้วครับยังคงเป็นแบบคันดินอยู่นะครับณเวลานี้ออกจากกุดจิตมาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟครับถนนหมายเลข290เลี่ยงเมืองนครราชสีมานั่นเองตรงนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะเป็นแบบคันดินต่อเนื่องไปเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยความเปลี่ยนแปลงบริเวณตรงนี้ก็คือความสูงของคันดินครับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข290ครับภาพซ้ายมือคือภาพในอดีตนะครับก็ยังแตกต่างไม่มากนะครับท่านผู้ชมจุดที่ลอดใต้สะพานนั้นอาจจะสูงที่สุดตามที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วครับภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนถึงสถานีโคกกรวด
เป็นแบบคันดินต่อเนื่องกุดจิตมาที่จุดนี้ครับจะเริ่มยกระดับแล้วนะครับยกระดับเนี่ยครับภาพปัจจุบันงานยกคานทางวิ่งบริเวณตรงนี้เริ่มยกมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยกได้หลายช่วงแล้วนะครับยกจากจุดนี้เข้าใจว่ายาวไปจนถึงโคกกรวดเลยนะครับตรงโคกกรวดจะมีสะพานข้ามทางรถไฟอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมตรงนั้นรถไฟความเร็วสูงนั้นจะต้องอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนเสาเสร็จหมดแล้วครับก่อนถึงโคกกรวดตอนนี้เรายังอยู่ในสัญญาที่3ขีด4ช่วงที่2นะครับกุดจิตมาโคกกรวดของอิตาเลียนไทยนะครับของอิตาเลียนไทย3ขีด4เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดนะครับในบรรดา14สัญญาเสาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นแต่บางต้นนะครับที่ด้านบนนั้นกำลังหล่อแบบอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเผื่อตัวยกคานทางวิ่งมาถึงเสาก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วด้านหน้าเนี่ยครับสะพานข้ามทางรถไฟตัวยกคานทางวิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่น่าจะยกมาถึงจุดนี้ครับภาพเมื่อปีที่แล้วครับซ้ายมือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ2567แล้วก็ตัวยกคานทางวิ่งตัวสุดท้ายครับตัวนี้ทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัญญานะครับสัญญาที่3ขีด4ยกมาก็ไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเราผ่านสถานีรถไฟโคกกวดนะครับผ่านโคกกวดมาแล้วครับทางวิ่งแบบยกระดับครับจะลดความสูงลงครับท่านผู้ชมมาสิ้นสุดที่ปลายสัญญาครับกิโลเมตรที่ 239.5 ครับบริเวณตรงนี้คือทำเป็นคันดินที่ปลายสัญญานะครับเล็กน้อยครับแล้วก็ส่งต่อให้กับสัญญาที่ 3-5 ที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม 3-5 เนี่ยปรับแบบครับตรงนี้จะเป็นคันดินเล็กน้อยหรือเปล่าครับหรือว่าทำเป็นทางยกระดับขึ้นมาเลยเข้าสู่สัญญาที่3ขีด5นะครับสัญญาที่3ขีด5เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เข้าหน้างานครับพอสมควรเลยนะครับสัญญานี้3ขีด5ปี2566-2567ครับก็เร่งงานให้ได้ตามแผนครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแบบแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดถึงนั้นยังไม่เกิดขึ้นครับตรงไหนที่ออกแบบไว้เหมือนเดิมแล้วไม่มีข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ก็ทำตรงนั้นไปก่อนครับสัญญาที่3ขีด5เนี่ยปิดจบงานเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาคมนะครับได้ไป 5.63% ครับท่านผู้ชมในขณะที่ต้นปี2566ครับสัญญาที่3ขีด5นั้นตัวเลขอยู่ที่ 3.40% นะครับท่านผู้ชมซ้ายมือเป็นโรงหล่อเซกเมนต์ครับสัญญานี้ครับ3ขีด5สถานีที่จะผ่านถัดไปคือสถานีรถไฟภูเขาลาดครับก็ใกล้จะถึงนครราชสีมาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับณเวลานี้เห็นการเข้าพื้นที่แบบนี้ก็ดีใจครับสัญญาที่3ขีด5ประท้วงหนักมากนะครับประท้วงหนักมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นอยุธยาแล้วครับโคกกวดแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ตำบลบ้านใหม่นะครับแล้วก็ตำบลในเมืองบริเวณด้านหน้าถัดไปครับท่านผู้ชมงานทางวิ่งที่ออกแบบไว้เป็นทางยกระดับตั้งแต่แรกครับตรงนี้ก็เริ่มสร้างครับก็จะเห็นความคืบหน้าชัดเจนพอสมควรครับ
บางพื้นที่ที่อยู่ในแนวก่อสร้างนั้นก็มีเรื่องของการไม่ย้ายออกนะครับก่อนหน้านี้อาจจะช้าไปบ้างครับแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจุดนี้ครับทางยกระดับเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถัดไปเนี่ยจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟถึง2จุดครับก่อนที่จะถึงตัวสถานีรถไฟนครราชสีมาครับท่านผู้ชมสำหรับทางยกระดับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะต้องยกข้ามสะพานข้ามทางรถไฟถนนหมายเลข304ครับหลังจากนั้นก็ยกระดับครับผ่านสะพานสีมาธานีก่อนถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาครับสัญญาที่3ขีด5นอกจากทางวิ่งทั้งหมด 12.38 กิโลเมตรจากโคกกวดมาที่นี่แล้วนะครับก็ยังมีงานก่อสร้างที่สำคัญครับนั่นก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานั่นเองภาพซ้ายมือคือภาพเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับส่วนภาพด้านล่างก็คือภาพมุมสูงครับท่านผู้ชมไล่ตามแนวไปเลยนะครับเห็นภาพด้านล่างกับภาพด้านบนไปพร้อมๆกันครับคือถ้าฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังครับท่านผู้ชมเข้าหน้างานลำบากแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาจนถึงนาทีนี้นะครับวันนี้คลิปไม่ได้ยาวนะครับเกือบ30นาทีนั่นเป็นเพราะว่ารายละเอียดส่วนใหญ่สัญญาที่2ขีด1นั้นเสร็จแล้วด้วยนะครับส่วนแนวเส้นทางนั้นก็ส่วนใหญ่จะขนานกับเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับสะพานสีมาธานีนะครับภาพซ้ายมือครับมีอาคารที่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟก็รื้อออกหมดแล้วครับท่านผู้ชมเดินทางมาจนถึงท้ายสุดครับก็ต้องขอกล่าวขอบคุณเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับไปไหนมาไหนเรื่องของแมสผ้าปิดจมูกก็ยังสำคัญอยู่ครับเพราะว่าเชื้อโรคณปัจจุบันนี้เยอะมากครับช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงนาทีนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจนะครับบอกเล่าความรู้สึกหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ฝากคำถามมาได้ครับช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่สถานีรถไฟนครราชสีมาพร้อมกับภาพบรรยากาศงานก่อสร้างครับต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับ